ทุกคนเหมือนเปิดประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนน่ะพอเปิดเข้าไปปุ๊บเหมือนเข้าไปสู่เมืองจีนเลยน่าชอบแป๊บนึงนะกินนมใช่ไหมยังเป็นนมยี่ห้อจีนเลยอ่ะขนาดถุงพลาสติกใส่ยังเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่ามณฑลไทกัวก็ดูจะเป็นอะไรที่ไม่เวอร์เกินไปหรือเปล่าคะในสมัยก่อนเข้ามาแบบเสือผืนหมอนใบยุคปัจจุบันนี้เนี่ยหอบเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาหาผลประโยชน์กับประเทศไทย DNA ของคนจีนเนี่ยเขาแข็งแกร่งกันจังเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนหรือว่ายุคนี้นั่นก็คือเห็นทางรวยสาระนะสวัสดีค่ะทุกคนถ้าพูดถึงชุมชนคนจีนหรือว่าไชน่าทาวน์ของยุคสมัยนี้เนี่ยนะคำตอบของทุกคนคือที่ไหนกันคะยังมีใครตอบว่าเยาวราชกันอยู่ไหมเอ่ยเพชรว่านะน่าจะมีหลายคนสายหัวแล้วบอกว่าถ้าเป็นไชน่าทาวน์ของยุคสมัยนี้เนี่ยนะก็จะต้องเป็นห้วยขวางแล้วหรือเปล่า New China Town เหมือนกับคลิปของหนุ่มจีนคนนี้ค่ะน่าจะมีหลายคนเนี่ยได้เห็นคลิปนี้ไปแล้วจากข่าวหลายสำนักนะคะก็คือหนุ่มจีนคนนี้เนี่ยเขามาอาศัยอยู่ที่เขตห้วยขวางของประเทศไทยเนาะซึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดภาษาไทยนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยแถมที่นั่นเนี่ยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ประเทศจีนอะไรอย่างนั้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันดีกว่าค่ะ你信不信在泰国不会泰语也可以无障碍生活今天一起来看一下什么叫出国了但是又没完全出国มาต่างประเทศแต่ไม่เหมือนอยู่ต่างประเทศ早上起来早餐吃个国际品牌沙县小吃葱油拌面真的是百吃不腻蒸饺还是那个味道搭配上营养快线真的爽แป๊บนึงนะกินนมใช่ไหมยังเป็นนมยี่ห้อจีเลยอ่ะ泰国的中午太热了午饭点个外卖吃曼谷外卖平台的中餐厅เดี๋ยวนะไวไม่เหรอเนี่ยไวไม่คือแบบเหมือนฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเหมือนส่งอาหารอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นร้านจีนหมดเลยเหรออาหารจีนจริงปะเนี่ยจริง已经多到说让我选择恐惧症了最让我分不清的是连外卖员都是说中文的81号 rider 也不八十一号对对对这里是81号晚饭吃个海底捞，但海底捞也是可以全程中文的。แต่ว่าไห่ตีเราพูดภาษาจีนเนี่ยอันนี้เข้าใจได้นะเพราะเขาเป็นแบบร้านที่มาจากเมืองจีนเลยอ่ะ来个围裙。他们的服务给我的感觉就是，但凡让你费点脑子说点外语，就是他们的不对。宵夜为什么海外的中国超市都叫王中王？花生牛奶、冰红茶、老干妈、自嗨锅、辣条。咸鸭蛋，吉拉提亚吗？新饮料，今天又破费了，又是美好的一天，下期见，拜拜。等等呢，ขนาดถุงพลาสติกใส่ยังเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะจากคลิปที่เพิ่งดูไปทุกคนจะเห็นได้เลยว่าเขาสามารถใช้ชีวิตเหมือนอยู่เมืองจีนได้เลยทั้งที่เขาอยู่ประเทศไทยตื่นเช้ามาก็ได้กินอาหารจีนสั่งไวไม่หรือว่าเดลิเวอรี่เนี่ยก็ดูจะเป็นร้านอาหารจีนหมดเลยนะเป็นภาษาจีนแอปที่ใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นแอปจีนหรือเปล่าจ่ายเงินอาจจะจ่ายเงินด้วยเงินหยวนด้วยซ้ำขนาดไรเดอร์มาส่งไรเดอร์ยังพูดภาษาจีนได้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีของจีนให้พร้อมทุกอย่างอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่ามณฑลไทกัวก็ดูจะเป็นอะไรที่ไม่เวอร์เกินไปหรือเปล่าคะจริงๆเนี่ยเพชรคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคลิปของหนุ่มจีนที่เขาถ่ายออกมาให้เราได้เห็นมุมของคนจีนในเขตห้วยขวางเนี่ยนะเพชรก็รู้สึกว่าแค่เราเป็นคนไทยไปเดินแถวเขตห้วยขวางมันก็ชัดเจนรับรู้เห็นชัดมากๆเลยว่าห้วยขวางเดี๋ยวนี้กลายเป็นชุมชนคนจีนหรือว่าไชน่าทาวน์ไปแล้วจริงๆเล่าให้ฟังค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเพชรเคยสุ่มเข้าร้านอาหารจีนแถวห้วยขวางเนี่ยแหละโอ้โหทุกคนเหมือนเปิดประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดเรมอนน่ะพอเปิดเข้าไปปุ๊บเหมือนเข้าไปสู่เมืองจีนเลยเพราะว่าในร้านอ่ะทุกอย่างเป็นจีนอ่ะเจ้าของร้านเป็นคนจีนพนักงานเป็นคนจีนที่ไม่พูดภาษาไทยด้วยนะลูกค้าก็เป็นคนจีนจริงๆอาจจะเป็นต่างชาติอื่นๆที่พูดภาษาจีนก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันป้ายต่างๆก็เป็นภาษาจีนเมนูก็เป็นภาษาจีนขนาดตอนจ่ายตังค์ชื่อผู้รับเงินก็เป็นชื่อของคนจีนแถมยังมีแอปพลิเคชันรับเงินของจีนด้วยตอนนั้นเกิดคำถามขึ้นมามากมายค่ะว่ามันได้หรออย่างนี้มันจะเท่ากับว่ามาแย่งงานแย่งรายได้ของคนไทยหรือเปล่าแล้วเขาทำวีซ่าถูกไหมแล้วเขาจ่ายภาษีหรือเปล่า มีคำถามอะไรแบบเกิดขึ้นเยอะจริงๆเพราะว่าใครที่ได้ไปสัมผัสกับห้วยขวางเนี่ยก็คงน่าจะเกิดคำถามอะไรประมาณนี้ขึ้นมาในหัวเหมือนกันใช่ไหมคะ
ทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนาะว่ามันเป็นปัญหาไม่เล็กก็น้อยเพชรก็เลยอยากจะชวนทุกคนมามองอีกมุมหนึ่งคิดอีกด้านหนึ่งนะคะว่าการที่คนจีนเข้ามาเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกของไทยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยก็มีคนจีนเข้ามาในไทยจำนวนมากเลยนะคะจนคนจีนเหล่านั้นเนี่ยได้กลายมาเป็นบรรพบุรุษของเราหรือว่ากลายมาเป็นอาม่าอากงของคนไทยเชื้อสายจีนหลายคนเลยทีเดียวค่ะแต่เราจะใช้สายตาของยุคสมัยนี้เนี่ยไปตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนก็คงจะไม่ได้เนาะเพราะว่ายุคสมัยต่างกันสภาพแวดล้อมบริบทการเข้ามาการอยู่ในเมืองไทยของคนจีนเนี่ยก็ต่างกันนะคะอย่างที่เห็นได้แบบชัดเจนมากๆเลยก็คือในสมัยก่อนคนจีนจำนวนไม่น้อยเขาเข้ามาแบบเสือผืนหมอนใบในขณะที่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคนจีนหลายคนเข้ามาแบบหอบเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเข้ามาทำธุรกิจเข้ามาหาผลประโยชน์กับประเทศไทยบริบทต่างกันมากเลยเนาะซึ่งถ้าถามว่าแล้วในสมัยก่อนคนจีนเข้ามาได้ยังไงเหตุผลคืออะไรตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องนี้เนี่ยเล่ากันเป็นชั่วโมงได้เลยล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนนะคะเข้ามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ของจีนเลยเนาะหรือว่าสมัยสุโขทัยของไทยตอนนั้นเลยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงในเชิงพื้นที่ที่หลายคนรู้จักกันในนามไชน่าทาวน์กันดีกว่าค่ะถ้าสมัยนี้ห้วยขวางคือ New China Town ก่อนหน้านี้ China Town ของเราก็น่าจะเป็นที่เยาวราชใช่ไหมคะงั้นเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าค่ะว่า China Town ในยุคก่อนหน้านี้กับในยุคนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างค่ะเริ่มจากเยาวราชเยาวราชเป็นถนนที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5ค่ะตั้งแต่พุทธศักราช2434จนถึง2443ใช้เวลาร่วม10ปีเลยล่ะค่ะเท่ากับว่าตั้งแต่เยาวราชถูกสร้างขึ้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเยาวราชก็มีอายุประมาณ130กว่าปีเลยละค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะก่อนหน้าที่จะมีเยาวราชเนี่ยจะมีชุมชนคนจีนอยู่กันที่ย่านสำเพ็งค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสำเพ็งถือว่าเป็นตลาดบกที่ใหญ่ที่สุดของพระนครเลยถือว่าเจริญมากๆค่ะเพราะว่ามีการค้าขายเนาะขายทั้งอาหารแห้งของไหว้เจ้าเครื่องกระดาษแล้วก็อีกมากมายถือว่าเจริญมากๆและด้วยความที่คนเนี่ยหลั่งไหลกันมาที่สำเพ็งก็เกิดความแออัดบวกกับว่าเป็นย่านการค้าคนอยู่เยอะสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดเหตุไฟไหม้อยู่บ่อยๆค่ะดังนั้นค่ะในสมัยรัชกาลที่5จึงเกิดการขยายถนนเป็นเยาวราชแล้วก็มีชุมชนคนจีนเกิดขึ้นที่บริเวณนี้และแน่นอนก็ได้ดำเนินกิจการการค้ารวมถึงการสร้างวัดจีนศาลเจ้าโรงงิ้วโรงพยาบาลมูลนิธิโรงเรียนของคนแต้จิ๋วเป็นต้นค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเยาวราชค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจีนเข้ามาอยู่แล้วก็มาอยู่ที่เยาวราชเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกไปค่ะว่าเขามีชุมชนคนจีนก่อนหน้าที่จะมีเยาวราชอีกแต่เยาวราชเนี่ยถูกสร้างขยายขึ้นมาและต่อมาเนี่ยก็ได้มาเป็นชุมชนคนจีนที่เป็นที่รู้จักนั่นเองค่ะแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นแถวสำเพ็งแล้วก็เยาวราชด้วยที่นั่นมีอะไรพิเศษคนจีนถึงจะต้องไปอยู่แถวนั้นด้วยไหนทุกคนลองตอบเพชรสิคะให้เวลา5วิดูจากแผนที่นี้ก็ได้คำตอบก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะในสมัยก่อนพอมีแม่น้ำมีทะเลเนี่ยก็มีช่องทางในการไปมาหาสู่เนาะสามารถทำการค้าการขายกับคนต่างแคว้นต่างแดนได้ดังนั้นค่ะคนจีนพ้นทะเลนะคะก็เลยเดินทางผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามาที่สำเพ็งแล้วก็เยาวราชนั่นเองค่ะห้วยขวางถ้าพูดถึงห้วยขวางก็คงจะนึกถึงความอู้ฟู่ที่เต็มไปด้วยบริษัทธุรกิจการค้าแบบจีนๆมากมายใช่ไหมคะแต่ห้วยขวางในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นชุมชนคนจีนขนาดแบบที่ทุกคนเห็นณปัจจุบันนี้นะคะห้วยขวางเนี่ยเป็นเพียงชุมชนเล็กๆเท่านั้นนะคะแต่ต่อมาค่ะก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่คึกคักขึ้นเจริญเติบโตมากขึ้นเลยล่ะค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะอยู่ติดแม่น้ำหรือทะเลอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นเพราะว่าเกิดสถานีรถไฟฟ้า MRT นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นความแตกต่างทางยุคสมัยที่น่าสนใจมากเลยเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงไหนที่อยู่ติดกับแม่น้ำอยู่ติดกับทะเลตรงนั้นจะเจริญแต่เดี๋ยวนี้ตรงไหนรถไฟฟ้าผ่านตรงนั้นจะเจริญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเนาะพอที่ตรงนี้เริ่มคึกคักมีที่อยู่อาศัยมากขึ้นตามมาด้วยตลาดธุรกิจออฟฟิศบริษัทจีนบริษัทไต้หวันรวมถึงที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ตั้งของสถานทูตจีนก็ยิ่งเป็นการเตะตาต้องใจให้ชาวจีนยุคใหม่เนี่ยได้มาอาศัยที่บริเวณนี้มากขึ้นค่ะ
บ้างก็เป็นนักท่องเที่ยวบ้างก็เป็นคนจีนที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแถวนั้นแล้วก็มาอยู่อาศัยบ้างก็เป็นนักศึกษาจีนที่มาเรียนที่ไทยหรือบางคนนะคะก็มาหาช่องทางการทำธุรกิจใหม่ๆที่นี่มาด้วยหลากหลายเหตุผลเลยค่ะแล้วพอคนจีนเข้ามาอยู่ที่บริเวณนี้มากขึ้นนักธุรกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไทยจีนต่างชาติก็เห็นช่องทางในการทำเงินกับคนจีนบริเวณนี้ก็เลยเกิดเป็นธุรกิจแบบจีนๆมากมายหลากหลายที่เราเห็นกันแบบปัจจุบันหรือว่าเห็นแบบในคลิป TikTok ที่เราดูกันก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะจากไชน่าทาวน์2แห่งที่มีจุดกำเนิดเกิดขึ้นคนละยุคมีข้อเปรียบเทียบที่น่าสนใจอยู่ค่ะสิ่งที่เหมือนกันก็คืออันนี้เป็นความคิดเห็นของเพชรนะคะเพชรรู้สึกว่า DNA ของคนจีนเนี่ยเขาแข็งแกร่งกันจังเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนหรือว่ายุคนี้นั่นก็คือเรื่องของการมองเห็นช่องทางการทำธุรกิจหรือพูดง่ายๆก็คือเห็นทางรวย อย่างเช่นในสมัยสำเพ็งเยาวราชเนี่ยเขาก็ทำการค้าจนพื้นที่แถบนั้นเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเลยหรือพอมาในยุคห้วยขวางเนี่ยนะคะเขาก็เห็นช่องทางทำธุรกิจใหญ่โตมากมายส่วนที่ต่างกันนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกยุคหนึ่งคนจีนเข้ามาเพราะหนีภัยสงครามหนีความยากจนเข้ามาแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคนจีนเขาหอบเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาลงทุนกันเลยทีเดียวและสิ่งที่น่าสังเกตมากๆก็คือเงินจำนวนนั้นเนี่ยไหลไปที่ไหนอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายสวยให้กับบ้านเราสมัยนี้ก็มีการจ่ายภาษีเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีการเข้ามาของแอปพลิเคชันจีนที่ใช้ในคนจีนด้วยกันจ่ายเงินก็จ่ายด้วยเงินหยวนได้คนจีนเนี่ยก็จะใช้ช่องทางเหล่านี้ในการชำระเงินนอกจากจะสะดวกแล้วนะคะมองในอีกมุมนึงเนี่ยก็ยังเป็นการเลี่ยงภาษีให้กับไทยและเงินตรงนั้นเนี่ยก็จะไหลเข้าสู่กระเป๋าของเจ้าของธุรกิจคนจีนได้เลยในทีเดียวพูดง่ายๆก็คือเม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยก็จะไหลวนเวียนอยู่กับแค่คนจีนทางที่เขาอยู่ในประเทศไทยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเข้ามาทำธุรกิจในไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทำก็ทำได้เลยนะคะมันจะผิดกฎหมายค่ะตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542บอกไว้ว่าคนไทยห้ามถือหุ้นน้อยกว่า 51% หมายความว่าชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนหรือทำธุรกิจจะสามารถถือหุ้นได้สูงสุดแค่ 49% เท่านั้นแต่เขาก็ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการหลบหลีกเลี่ยงบาลีต่างๆได้นะคะขอยกโพสต์ของ The Standard มาอ่านให้ฟังเลยนะคะเพราะว่าอ่านจบปุ๊บเข้าใจได้เลยในทันทีนักธุรกิจชาวจีนที่มีเจตนาไม่ดีนะคะจะใช้วิธีการแบ่งหุ้นเป็นชาวไทย 2-4 คนถือไม่เกิน 30% และชาวจีนถือหุ้น 49% เพียงคนเดียวในวิธีการนี้ชาวจีนจะเป็นเจ้าของบริษัทสัญชาติไทยได้อย่างไม่ยุ่งยากแต่บางกรณีชาวไทยที่ถือหุ้นอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเท่านั้นซึ่งนั่นก็แปลว่าธุรกิจนั้นเป็นของชาวจีน 100% ค่ะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาทำธุรกิจในไทยแบบถูกกฎหมายไม่มีการซ่อนอะไรไว้ในใต้พรมเป็นสีขาวแบบจริงๆทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยไม่เสียเปรียบเนี่ยก็ดีนะคะก็น่าสนับสนุนมากๆเลยแต่อย่างที่เราได้เห็นในข่าวกันเกือบทุกวันเลยนะคะจีนเทาเข้มเทาอ่อนงานเงินรายได้เนี่ยก็จะวนเวียนอยู่กับแค่คนจีนนะคะหรือบางที่ก็หาช่องทางในการหลบเลี่ยงภาษีหลบเลี่ยงวีซ่าหรือแบบเทาจัดเกิดเป็นแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออื่นๆใดๆอีกมากมายตรงนี้เนี่ยประเทศไทยก็จะเสียผลประโยชน์แบบเต็มๆเลยนะคะเพชรรู้ค่ะว่าจริงๆภาครัฐเนี่ยก็รู้ถึงปัญหานี้แล้วแหละอยู่ที่ว่าจะลงมือแบบจริงๆจังๆกันได้หรือยังและเมื่อไรและยังไงก็ฝากทางภาครัฐแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการต่อไปด้วยนะคะสาระนะหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์นี้กันนะคะในคลิปนี้เนี่ยเพชรก็ลองทำอีกรูปแบบอีกสไตล์นึงก็คือพยายามตัดเอฟเฟกต์ออกไปให้ได้มากที่สุดนะคะให้ฟังเสียงกันแบบสบายๆไม่รู้ว่าชอบกันหรือเปล่าหรือว่าชอบแบบที่มีเอฟเฟกต์มีตัวหนังสือขึ้นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วก็สามารถเป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกคลิปของเพชรได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสนับสนุนปากท้องช่องเพชรแซดได้ด้วยการกด Super Thanks ได้นะคะจะเป็นพระคุณมากมากสำหรับคลิปนี้เพชรไปแล้วล่ะค่ะอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ